ค่ะดิฉันปนัดดาพิงคสันนะคะขายผลิตภัณฑ์หมูฝอยดอยติตาไก่อกไก่ฝอยดอยติตาระดาฟู้ดค่ะคือในบ้านเราหมู่บ้านเราชุมชนเรามีวัตถุดิบก็เลยคิดเอาหมูมาทำต่อมาก็เริ่มมีหมูก็ต้องมีไก่ด้วยเงี้ยก็เลยมาจัดตั้งกลุ่มกันให้โดยให้แม่หลวงแม่หลวงของหมู่บ้านเนี่ยเป็นประธานกลุ่มของส่วนดิฉันนี่ก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนโดยติดต่อทางตำบลอบต.หางบประมาณมาให้มั่งอะไรมั่งลาออกจากประธานวิสาหกิจชุมชนก็คิดอยากทำก็เลยวัตถุดิบมาทำทั้งหมูฝอยทั้งอกไก่ฝอยทำแล้วก็มาเพิ่มพัฒนารสชาติเป็นรสต้มยำรสพริกไทยดำและเป็นน้ำพริกไปวางตลาดมันต้องมีอย.ดิฉันก็เลยไปยื่นขออย.เขาก็มาตรวจมาอะไรก็มาก็ผ่านก็ได้ GMP มารับประกันของคุณภาพอาหารก็ตอนนี้ตลาดก็มีเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์หมูฝอยดอยติอกไก่ฝอยดอยติแต่ตลาดระดับฟู้ดครั้งเริ่มแรกเลยต้องคัดสรรวัตถุดิบคือหมูเนี่ยต้องหมูสดไก่สดจริงๆค่ะผงชูรสเราไม่มีค่ะทอดนี่ก็ทอดให้สีมันเหลืองนะคะแล้วก็พักน้ำมันหยัดให้มันแห้งจากนั้นก็เอามาบรรจุส่งลูกค้าผลิตภัณฑ์ของเรานี่นะคะหมูฝอยกับอกไก่ฝอยเนี่ยจะอยู่อายุของเขาจะอยู่ได้นานระยะเวลา6เดือนแต่ในเมื่อทางมหาลัยเชียงใหม่มาช่วยสนับสนุนก็อยากได้ทางเราก็อยากให้ช่วยพัฒนาให้ได้เก็บได้อยู่นานถึง1ปีประมาณ1ปีนะคะขึ้นไปอย่างค่ะในส่วนของการพัฒนาหมูฝอยไก่ฝอยนะครับจริงๆเราเริ่มมาตั้งแต่เฟสที่1ก็คือปีที่แล้วนะครับก็คือมีการผลิตหมูที่ได้คุณภาพปลอดภัยนะครับปลอดโรคแล้วก็ไม่มียาตกค้างนะครับซึ่งเป็นต้นทางในการผลิตภัณฑ์หมูฝอยไก่ฝอยนะครับจากทางลัดดาฟู้ดเนาะเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดนะครับให้หมูฝอยไก่ฝอยเนี่ยมีการเก็บรักษาได้นานขึ้นจากเดิม6เดือนเป็น1ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเบื้องต้นแล้วนะครับและจะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนาะประการที่2นะครับก็คือจะเป็นการช่วยให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างแม่บ้านภายในชุมชนนะครับก็คือว่าหากสมมุติว่าในส่วนของหมูฝอยไก่ฝอยเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นนะครับเราก็จะมีการจ้างนะครับจ้างงานในส่วนของแม่บ้านนะครับในตำบลเข้ามาช่วยนะครับอันที่3นะครับก็คือเราใช้การตลาดนำนะครับตอนนี้เรามีการสำรวจการตลาดแล้วก็ทราบพอสมควรแล้วว่าในแต่ละช่วงอายุเนี่ยก็จะมีความต้องการในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการหรือความแตกต่างของแต่ละช่วงอายุนะครับเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายให้กับทางหมูฝอยไก่ฝอยนะครับในตาลัดดาฟู้ดซึ่งในอนาคตนะครับสุดท้ายแล้วเราอยากจะให้ที่นี่เป็นต้นแบบนะครับถ้าสมมติว่ารัฐวิสาหกิจชุมชนหรือว่าแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านที่มีความสนใจในตำบลอื่นๆหรือพื้นที่อื่นก็สามารถที่จะมาดูการทำงานหรือว่ามาดูแบบที่นี่ได้ครับ